ครับสวัสดีครับผมปออยู่แล้วนะครับช่อง SMS Music นะครับจะมาสอนต่อในพาร์ทที่2นะครับก็เพลงพูดไปนะครับของอะตอมนะครับก็เพลงนี้4คอร์ดวนนะครับเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เปิดไปทั้งเพลงนะครับอาจจะแค่สักครึ่งเพลงก็ได้เป็นไอเดียละแล้วก็ลองไปฝึกกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับอันนี้อย่าลืมบีบคาโปในเฟสที่3นะครับเราผมบอกแล้วว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ B flat นะครับแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีคอร์ด B flat อะไรตรงนั้นเลยผมมาเปลี่ยนเป็น G นะครับหรือแม้แต่ตอนที่เปลี่ยนเป็นคอร์ด G แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคอร์ด G เท่าไหร่นะครับมีแค่4คอร์ดนะครับ C D B minor E minor นะครับโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเปิดเพลงไปด้วยใช้แพทเทิร์นอันนี้ได้เลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงลงลงแต่ถ้าอยากได้ฟิลในเพลงก็มีแบบตอดๆไปบ้างนะครับประมาณนี้นะครับทั้งเพลงเลยนะครับเล่นอยู่แค่4คอร์ดนี้อันนี้ก็เปิดให้ดูคร่าวๆนะครับสามารถลองมาเปิดดูทั้งเพลงได้นะครับฝึกกันอันนี้ก็เพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นงานเสียเวลาเยอะเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับลองไปฝึกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของคอร์ด C นะครับสามารถปล่อยนิ้วกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปล่อยนิ้วชี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่น D ก็เหมือนกันนะครับปล่อยนิ้วกลางก็ได้แล้วก็ B minor ผมจับถ้าจับทาบได้นะครับปล่อยนิ้วก้อยก็จะเป็น B minor 7นะครับก็จะเพราะดึงแล้วก็ E minor จะจับเป็น E minor 7ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเพลงนี้ก็ง่ายในการเล่นนะครับแต่ยากในการคิดเนาะก็โอ้โหเขาคิดมาได้เก่งจริงนะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับอย่าลืมมีคาโป้ด้วยนะครับก็จะสามารถเปิด YouTube แล้วก็เล่นได้จนจบเพลงเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณครับ